ต่อธนภพออกจากเฟรมเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับพระเอกหนุ่มคนดังต่อธนภพนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นทันทีซึ่งมีการทวิตข้อความเป็นแสนครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้ต่อธนภพ ปู พงษ์ธิวัฒน์และคู่จิ้นซีนูนิวออกมาถ่ายรูปแบ็คดอปในงานเปิดตัวคอลเลกชันแบรนด์ดังปรากฏว่าแฟนคลับคู่จิ้นซีนูนิวได้ตะโกนไล่ต่อธนภพและบูออกจากเฟรมโดยส่งเสียงว่าออกไปหน่อยพร้อมบอกมือไล่ให้หลบเข้ามุมไปทางอื่นพอจะถ่ายรูปซินที่ซีนูนิวกำลังเซิร์ฟช็อตเด็ดเซอร์วิสให้ด้วยกันจัดแต่งทรงผมให้กันและกันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตทนไม่ไหวถามหามารยาทและการให้เกียรติศิลปินคนอื่นซึ่งในโซเชียลเผยว่าไม่ลบคลิปจนกว่าคนที่ตะโกนจะออกมาขอโทษต่อกับบูครบทุกคน